ูปอวยพรวันเกิดผมหน่อยย้ายบ้านเฉยๆหลอกหลอกเฉยๆนะตั้งแต่เขาไปยังบีจีนะเขาก็ทิ้งมือดำครับจอนเซอร์หนีออกเลยมาแล้วถึงแล้วทุกคนเอาจริงๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ร้อนนะครับทุกคนแต่ก็โชคดีเหลือเกินในวันที่มาเนี่ยมีลมเห็นไหมหัวปิวผิวสวยนี่เลยนะครับในด้านหลังดากอนโซล่าปาร์คครับชื่อใหม่อย่างที่ทุกคนอาจจะจำมันได้คือเมื่อก่อนที่นี่เขาใช้ชื่อว่ามิตรผลสเตเดียมเพราะว่าตอนที่ราชบุรีเมื่อก่อนเขาเป็นสปอนเซอร์หลักก็คือทางด้านของมิตรผลใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กับทางมิตรผลแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อสนามเป็นชื่อของสปอนเซอร์เจ้าใหม่ก็คือเป็นดากอนโซล่าพาร์คนะครับก็คือดากอนก็สัญลักษณ์ของเขาแหละที่เป็นมังกรนะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพามาดูครับบรรยากาศวันนี้แฟนๆท่าเรือก็น่าจะเยอะแล้วก็แฟนๆบุรีรัมย์ก็น่าจะเยอะนะครับแล้วก็เป็น2ทีมใหญ่ที่จะมาอยู่ในสนามที่สวยงามเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะนี่ครับทุกคนครับวิถีติ่งมาไม่ทันบุรีรัมย์ครับแต่มาทันกันแล้วเดี๋ยวแฟนบอลรอกันนะครับแล้วก็ฝั่งของการท่าเรือมาถึงแล้วครับเราลองจะเดินอ้อมสนามนะครับนี่บอกว่าบรรยากาศเนี่ยสบายตาสบายตาจะไม่ติดเรื่องฝุ่นดูเขาด้านนี้ด้านหน้าติดเขาด้านหลังติดเราเฮ้ยข้างในติดใจเฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยเข้าชิงครับพี่ฮะเข้าชิงไหมครับหวังว่าเฮ้ยจ่ายกันที่ไหนกันที่ผมแฟนเมืองชาวมาช่วยเจด้านเรือขอบคุณครับผมเออเจอแฟนบอลก็สนุกดีอ๋อใส่เสื้อท่าเรือมาเลยแฟนเบิร์กทองมาเสื้อท่าเรือยันมันมันม้วนหลายนี่แฟนท่าเรือนะเปล่าผมอยากเต้นด้วยเฉยไม่มีอะไรใครเป็นแฟนท่าเรือนะมาสัมภาษณ์นี่อยู่ที่ไม่ได้ช่อง YouTube ที่ดูประจำพูดกันอยู่ครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมที่ดูประจำในช่อง YouTube โอ้โค้ชธงวันนี้ชนะเข้ารอบแน่นอนรอบจริงโอเคเป็นกำลังใจให้ครับวนมา10รอบครับพี่ครับลูกครับผม10รอบ10รอบเต้นมา10รอบเวียวิ่งรอบสนามอ๋อถ้าชนะวันนี้วิ่ง10รอบสนามบ้านเรานะอ๋อสนามนี้ค่อยเราออกเยอะขอบคุณนะครับโชคดีครับผมติดตามเพจนี้อยู่สุดยอดเลยยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เขาวอกันที่อื่นอ๋อไอ้มีอยู่ด้วยเหรอขอบคุณมากนะพี่เดี๋ยววันไหนผมมีโอกาสไปนั่งที่ฝั่งเกียร์สี่ท่าเรือเขาปกติเขาอยู่สแตนไหนพี่นั่งอยู่ตรงลานเบตองลานเบตองอ๋อเขาก็จะกินน้ำเปล่ากันใช่กินเนี่ยแหละน้ำเปล่าบีบองเอาแล้วบนสแตนเขานั่งโซนไหนนั่งโซนบีโซนข้างหลังนะครับโซนหลังหลังประตูประตูฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งไหนแปดอ่ะโซนบีใช่ใช่ผมอ๋อได้เลยครับพี่มั่นใจนะวันนี้นะมั่นใจยอดไม่แพ้แน่นอนต้องเหยียบยิ้มได้เลยฮะขอบคุณมากนะครับพี่ไปเดี๋ยวเลยกำลังมันๆหูเหงื่อออกเยอะมากเลยว่ะแล้วยิ่งเราเหงื่ออ่อนอย่างนี้เราต้องบำรุงผิวหน้ายังไงวะกันพี่ต้องใช้อันนี้เฮ้ยมึงมีด้วยเหรอการ์นิเย่เมนแอคโนไฟท์ซูเปอร์เซรั่มเจลอ่านไม่ได้อย่าให้รู้นะไม่มีไม่มีแฮกผิวหน้าแฮกผิวใสแฮกผิวใสอัพแฮกหน้าเสียแฮกผิวเสียแฮกหน้าสิวอัพเวลหน้าใสแฮกถูกแล้วทางตานอนดึกรอเชียร์ทีมโปรดให้ชนะจนแพ้ให้กับหุ้นสิวต้องเจอดาวซันโวดวงใหม่การ์เนียเมนแอคโนไฟท์ซูเปอร์เซรั่มสู้สิวช่วยฮักหน้าสิวอัพเวลหน้าใสรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
ก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีการบำรุงหน้าหน่อยเพราะว่านี้เดี๋ยวต้องไปเจอแดดเจอฝุ่นนะครับแล้วก็ต้องบำรุงหน้าหน่อยช่วงนี้ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเป็นสิวด้วยนะเป็นสิวด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลหน้ากันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องออกไปเจอฝุ่นเมื่อคืนก็นอนดึกนะครับผมนี่ฝากไว้ด้วยนะครับกันเย่เมนแอคโนไฟซูเปอร์เซรั่มเจลนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกันเย่เมนนะครับผมหลายคนที่เป็นผู้ชายอย่างพวกเรานอนดึกเจอฝุ่นโอ้โหหลากหลายอย่างนะครับผมก็จบปัญหาเรื่องสิวได้เลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็รู้สึกได้เลยนะครับคือที่จะมาถ่ายให้ดูเนี่ยเพราะว่าอุ้ยจะทาให้ดูเลยแล้วก็ช่วงนี้เราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็ต้องบำรุงผิวหน้าหน่อยทาไปใครที่อยากจะมาลองใช้กันหรือใครเขาเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่เมนอยู่แล้วเนี่ยก็ไปซื้อมาได้นะครับแบบซองนี่20บาทนะครับผมแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะนี่แบบนี้เป็นแบบขวดนะครับผมเป็นแบบขวดแต่ว่านี่ก็เป็นแบบขวดปั๊มแบบนี้299บาทนะครับก็ไปซื้อมาใช้กันได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราฟื้นฟูสภาพผิวของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ออกไปลุยกันเห็นผลแล้วไหนครั้งแรกเป็นไงทาปุ๊บไม่เป็นไรทาครั้งต่อไปไฟไหม้สบงแฮ่กลัวไม่ได้ออกฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปทาชโลมเลยตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับทุกคนครับแล้วบอกเลยว่าโหแม่งสุดมากคือบรรยากาศในสนามของราชบุรีเนี่ยผมว่าตั้งแต่เปิดสนามนี้มาแทบจะหาบรรยากาศที่คนเยอะขนาดนี้ยากมากนะครับแล้วคือตอนนี้คือแฟนบอลทั้งบุรีรัมย์ดูข้างล่างดีครับฝั่งที่อยู่สแตนหลักก็แน่นมากนะครับฝั่งตรงข้ามด้านหลังประตูอาจจะไม่เต็มนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็ถือว่าโอ้โหอัดแน่นมากจริงแล้วแฟนบอลก็เชียร์กันสนุกมากสำหรับช่วง2นาทีแรกครับทุกคนครึ่งแรกครับมันครับเกือบเป็นประตูครับท่าเรือสุพนัทเหมือนตาครับยิงนาทีที่61ท้ายของเขาแย่ๆพี่ช้างเซฟเฉยจบเกมครับสรุปวันนั้นที่แพ้ไม่ใช่เพราะกูนะกูบอกก่อนอ่อนเองอย่ามาว่าอะไรก็กูเข้าใจอยู่รอบนี้ไม่เกี่ยวกับกูสองศูนย์ครับเดี๋ยวเราจะลงไปในสนามกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศจากในสนามและเผื่อได้เจอนักตบนักเตะกันหน่อยนะครับทุกคนครับไปนี่โอ้โหบรรยากาศจากพื้นสนามนะครับทุกคนครับแล้วประเด็นคือวันที่เรามาดูเนี่ยบรรยากาศคนเยอะด้วยนะแล้วก็พื้นสนามก็เดียนมากนะแล้วประเด็นคือมีพอมันมีฝุ่นอ่ะแล้วไฟอ่ะมันยิงลงมาแต่ด้านหลังทุกคนเห็นในกล้องไหมนะนี่ไม่ใช่เพราะควันเพราะอะไรนะ
คือเพราะฝุ่นล้วนๆเอาล่ะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้เจอใครหรือเปล่านะครับทุกคนโยกมาดีครับอันนี้เสื้อไม่เหลือเลยอะไรนะเสื้อไม่เหลือไม่เป็นไรพี่อวยพรวันเกิดผมหน่อยครับก็ขออวยพรให้กับตูเต้บอลไทยนะครับก็มีความสุขมากในวันเกิดครับแล้วก็ขอช่องตูดูบอลไทยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครับขอบคุณครับพี่อวยครับไปข้างหน้าข้างหน้าได้เลยพี่อวยพี่อวยย้ายบ้านเฉยๆก็หลอกเฉยๆนะมีเพจหนึ่งลงก็เลยเล่นด้วยตามไปด้วยเล่นเข้าไปดีนะนานไหมเหลือ2ปีไปถึงต่ออีก2ปีไม่ได้ต่อก็สัญญาอ๋อแปลว่าไอ้ที่ขึ้นข้อมูลในนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตรงแต่ได้2ปีแต่แค่ย้ายบ้านใหม่ไปบุกบ้านมาดิไปบุรีรัมย์มาไหนน่าจะฉลองแชมป์ได้ให้เลยไปดูร้านอีก2ปีนะอีก2ปีนะยังไม่ไปไหนนะพี่อุ้มเอ้ยพี่โยกอวยพรวันเกิดผมหน่อยอีก3วันวันเกิดผมละก็วันเกิดตูเต้ก็ขอให้ตูเต้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดถึงได้ขอให้สมปรารถนาขอให้ยอดไลค์เยอะๆขอให้สปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณพี่ขอให้ผ่านไปได้ทุกเรื่องครับครับแหละไม่ใช่อันนี้ป้าไต่ป้าไต่เป็นอะไรครับอ๋อเอ็นหัวเข่าฉีกไอ้ถ่ายเลยถ่ายอยู่ใช่ป่ะครับนี่นะตั้งแต่เขาไปเชียร์บีจีนะเขาอ๋อนี่ไว้เลยตั้งแต่เขาไปเชียร์บีจีนะเขาก็ทิ้งบีดำเสื้อผ้าเขาก็เอาบีดำไปกองไว้ไหนนะนี่เฮ้ยมันธีรธรไฟไว้มันไม่ใช่บีดำแหละไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแม่อำเฉยอะไรอำแม่อำเฉยบอกแม่ดิอะไรว่านัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเดี๋ยวไปฉลองแชมป์ไงจริงอ่ะยินดีด้วยนะครับป้าตายครับตาผ่ายไว้ๆนะครับป้าตายครับมันยาก3เดือนอ่ะแต่ก็ไม่ได้เจ็บแบบเดินแล้วเจ็บถ่ายก็ล็อกมันไว้นิ้วยินดีด้วยครับครับนิ้วซื้อรถมาถ่ายรูปแช่คอนเทนต์แหละเดี๋ยวแล้วแคปชั่นก็คือคอนเทนต์แหละเรียบร้อยครับทุกคนครับวันนี้ก็น่าจะเต็มทีมนะครับคือเป็นวันที่ร้อนมากจริงแต่ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับเป็นเกมคุณภาพแล้วก็แน่นอนว่าก็ยังคงเป็นบุรีรัมย์ที่ผ่านไปได้เดี๋ยวไปดูรอบชิงกันต่อแต่วันนี้เรามาราชบุรีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสนามว่าเฮ้ยสนามที่มันเป็นมาตรฐานแล้วก็เหมาะกับการดูอะเหมือนที่การพูดตอนที่เราดูกันอยู่นะว่าถ้าใครที่ไม่เคยดูบอลไทยอะแล้วตัดสินใจมาดูวันนี้น่าจะทำให้ประทับใจรักแล้วก็มีความสุขสนามที่ยอดเยี่ยมบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสแตนไฟแล้วก็หลายๆอย่างก็จะทำให้ทุกคนน่าจะสนุกกับการเดินทางมาราชบุรีของเราวันนี้นะแต่ตอนนี้คือหน้ามันมากเหงื่อออกมากเหนียวมากแล้วก็รู้เลยว่าต้องกลับบ้านไปอาบน้ำล้างหน้าติดตัวว่าจะสิ่งอื่นใดก็อย่าลืมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะกลับไปแล้วก็เนี่ยครับล้างหน้าทำความสะอาดแล้วก็ทาบำรุงนะครับการ์นิเย่เมนแอคโนไฟท์ซูเปอร์เซรั่มเจลนะครับผมแฮกหน้าสิวอัพเวลหน้าใสนี่เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกสิวหายไม่ต้องกลัวแล้วก็ดูแลผิวหน้ากันด้วยนะหล่อผู้ชายนะพวกเราดูบอลเตะบอลกันนะดูบอลดึกอย่าลืมเลยนี่ฝากด้วยการ์นิเย่เมนแอคโนไฟท์ซูเปอร์เซรั่มเจลครับผมไปแล้วทุกคนอย่ารีบกลับบ้านแล้วก็กลับไปล้างหน้าแล้วก็เราก็จะจบคลิปนี้กันนะครับใครอยากให้เราไปไหนเกมเยือนแนะนำมาหน่อยเราไปเยอะไปบ่อยแล้วบางทีก็นึกไม่ออกเลยฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับเยอะๆโอ้โหครับสปอนเซอร์หนีออกเลยขอบคุณครับ